วัสดีค่ะ Hello everyone welcome back to my channel ก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่ในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้นะคะเพลงที่เจนจะรีแอคชั่นนั่นก็คือเพลง Fat นะคะผู้ศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือ Aurora Mam นะคะ Fizzling กับ Wanda แล้วก็อีกท่านนึงก็คือน่าจะชื่อว่ามาดานะคะถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพลงนี้นะคะจะเพราะจะซึ้งแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะ Fat นะคะก็แปลว่าชะตาหรือว่าพรหมลิขิตนะคะเราไปฟังพร้อมกันค่ะไปค่ะไปค่ะว้าวขนลุกสู้เลยเหมือนจะเป็นประเพณีหรือการแข่งขันอะไรสักอย่างนะคะแข่งขันเรือหรือเปล่าเนาะมีกลองยาวน่าจะเป็นประเพณีพื้นบ้านของทางฝั่งคแมนะคะឲ្យតម្លៃលើជីវិតទទួលស្គាល់ការពិតមានសង្ឃឹមសន្សំសន្សំត្រូវញញឹមតន់ចោលអពុជាមានកុំចិញ្ចឹមស្លូតពេកគេមើលងាយត្រូវក៏ហឹមត្រូវចាំកោតឃ្លៀងមិនរលឹកគ្មានណាខ្វល់ពីជីវិតអ្នកទេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងកុំតែគិតពីគេចាញ់ថ្ងៃនេះត្រូវតែឈ្នះថ្ងៃក្រោយបរាជ័យជាមេរៀនរឿងកុំយ៉ាងកុំមិនដោយគ្មានណាខ្វល់ពីជីវិតអ្នកទេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងកុំតែគិតពីគេចាញ់ថ្ងៃនេះត្រូវតែឈ្នះថ្ងៃក្រោយបរាជ័យជាមេរៀនរឿងកុំយ៉ាងកុំមិនដោយអ្នកទេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងកុំតែគិតពីគេចាញ់ថ្ងៃនេះត្រូវតែឈ្នះថ្ងៃក្រោយបរាជ័យជាមេរៀនរឿងកុំយ៉ាងកុំមិនដោយគ្មានណាខ្វល់ពីជីវិតអ្នកទេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងកុំតែគិតពីគេចាញ់ថ្ងៃនេះត្រូវតែឈ្នះថ្ងៃក្រោយបរាជ័យជាមេរៀនរឿងកុំយ៉ាងកុំមិនដោយพรหมลิขิตหรือว่าแฟตนะคะเพราะมากเลยนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้งAurora Mam แล้วก็ Wanda นะคะแล้วก็อีกท่านนึงก็Meda นะคะเพราะมากเลยนะคะเพลงนี้ก็จะคงเกี่ยวกับประมาณว่าเอาท่อนแรกนะคะก็สรุปคร่าวๆนะคะท่านที่ชื่อว่า Meda นะคะก็พูดประมาณว่า
เราผู้หญิงทั้งหลายเด็กผู้หญิงทั้งหลายนะคะจงอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะให้มารวมตัวกันอยู่ณตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเขียนพรหมลิขิตหรือว่าเขียนชะตาของเราขึ้นมาใหม่นะคะก็แล้วก็เป็นส่วนของรอร่าแมมนะคะก็พูดประมาณว่า1ชีวิตนะคะ1ชีวิต1โอกาสนะคะเราจงมาขออธิษฐานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็พูดประมาณว่าตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะแม่เขาก็บอกไปประมาณว่าไม่อยากให้เขาโตขึ้นนะคะอยากให้เขาเป็นเด็กอะไรประมาณนั้นอยู่เป็นเด็กอยู่แบบนั้นแหละเพื่อที่จะได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเราอาจจะตายวันพรุ่งนี้หรือว่าเราจะจากไปในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงรีบๆทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนของฟันด้านะคะวันด้าก็พูดประมาณว่าคุณนะคะไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะคะก็จงลุกขึ้นมารีบๆเห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะคะอย่าไปกังวลนะคะกับอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เราจะแพ้ในวันนี้นะคะจงคิดว่าเราจะชนะในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะความล้มเหลวความผิดพลาดนะคะให้เอามาเป็นบทเรียนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่าแบบเอามาเป็นบทเรียนเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาสรุปไว้แค่นี้นะคะเพราะมากเลยนะคะทั้ง3ท่านเสียงเพราะเสียงดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งท่อนของที่เป็นภาษาคะแม่นะคะแบบเพราะมากเลยนะคะแบบเหมือนขนบประเพณีอนุรักษ์เหมือนกับว่าช่วยกันอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเขมรไว้อะไรเงี้ยนะคะน่าจะเป็นการแข่งเรือเทศกาลอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ส่วนของรอร่าแมมนะคะชอบอยู่แล้วนะคะเสียงจะเพราะมากนะคะรอร่านี่คือจะเป็นแม่เสี่ยวนะคะเป็นรุ่นเดียวกับเจนนี่เลยนะคะอายุก็ประมาณ35ปีแต่ลอร่านี่เก่งมากจริงๆเลยนะคะก็จบแล้วก็เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะส่วนวันด้านะคะก็เหมือนเดิมเสียงเพราะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนแร็ปเพลงซบๆอะไรเงี้ยวันด้าทำได้ดีอยู่แล้วนะชอบมากเลยนะคะยังไงจะนี่ก็ฝากติดตามผลงานนะคะของทั้ง3ท่านเอาไว้ด้วยนะคะเพลงนี้นะคะก็ปล่อยในช่องของLaura Mam Music นะคะด้านบนนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้รู้จักกับเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube นะคะเจนนี่ไทย UK ด้านบนนี้เลยค่ะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่ในครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจนนี่นั่นเองค่ะหากคลิปนี้วิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดนะคะเจนนี่ต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้วิดีโอนี้เจนนี่ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตัวสกอร์กาเปิดในสังคมสันซ้ำสันซ้ำเตรียมเงิมตัวเจ้าเอาไว้จะมีนกุมจิงจำสโลว์พีชกี่มือเงี้ยเตรียมก็เฮิมเตรียมจำก้าวเคลียร์ไม่รู้ลำเกมินนาควาไปชีวิตเนี่ยเต้ไอ้ดมไล่ครัวในคุ้มแต่เกิดปีเก้แจ้งไทยนี่แต่ได้แชร์ไทยเก่าปาราเจชื่อไม่เรียนรู้กับย่างกับมันดาว